สโมกบักร้านขายแกะตังสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง60 บาทเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันกล่องสุ่มโรบักสุดคุ้มใครสนใจลิงก์เพจและเว็บอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผมโอเคผม CPU นะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดตัวรันนะครับผมตัวรันฟลักอัดหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นตัวรันมือถือนะครับก็ผมจะแจกตัวรันตัวนี้นะครับลิงก์ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะแจกตรงเม้นปักหมุดนะครับแล้วก็ใต้คลิปก็จะเป็นสคริปที่รันในคลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับสคริปทวีนะครับตัวรันตัวนี้ก็โหลดได้เลยนะครับก็คลิกลิงก์ไปครับง่ายๆเนาะเป็น APK ตัวเกมก็คือโหลดมาก็จะเป็นตัวโรบอกเลยนะครับอันนี้ก็โหลดมาแล้วผมโหลดแล้วนะครับก็เลยมันจะเป็น APK อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำการติดตั้งมาเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะเข้าเกมเลยนะครับอันนี้ผมมาภาคอีกรอบนึงนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องภาคอีกทีนึงนะครับในมือถือผมไม่ได้อัดแบบใช้เสียงนะโอเคนะครับผมจะเข้าเกมไปเลยนะครับเกมบาฟุตเนาะแล้วก็บอกอีกอย่างนึงนะครับว่าภาพมันจะกระกาวเลยแต่ผมจะไม่ใช่ภาพกระกาวมันแบบเล็กๆแปลกๆนะครับอันนี้ปัญหาจากหน้าจออัดของผมนะครับโอเคถ้าจะทำมาแล้วอย่างนี้ทำไงต่อนะครับผมวิธีการนะครับก็คือต้องใส่คีย์นะครับผมแล้วต้องทำการกด get key ตรงนั้นนะครับแล้วก็ออกไปที่โคมของเราเลยไปที่โคมนะครับแล้วก็วางลิงก์เห็นไหมแล้วก็เข้ามาในลิงก์แล้วก็กดนะครับยืนยันแล้วก็step by step นะครับก็คือการเอาคีย์นะครับผมแต่ของผมเนี่ยนะครับผมมีปัญหากับไอ้ตัวนี้นะครับผมก็เลยทำการ copy อันนี้แล้วก็ไปให้ส่งไปให้คอมแล้วก็ให้ในของผมเนี่ยทำการเอาคีย์มาแล้วก็สามารถให้มือถือ copy แล้วก็ไปใช้งานแบบชิวๆเลยนะครับในมือถือมันจะยากกว่าไงนะครับผมเลือกใช้คอมนะครับในการเอาคีย์มานะนี่ผมก็ใช้คอมกำลังใบพาที่กำลังทำมือสดเลยนะครับก็คือแบบชิวๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้มาแล้วก็มาวางแล้วก็ให้มือถือ copy นะครับแล้วก็เอาไปใส่ตัวรันแล้วก็ฟรีนะครับผมนี่แล้วเนาะผมก็ copy มาเลยนะครับนี่เข้าเกมมานะครับเข้าเกมอีกรอบหนึ่งแล้วก็วางนะครับตรงนี้ไหมครับpaste u key นะครับผมแล้วก็ทำการวางไปเลยนะครับใช่แล้วก็บอกอย่างหนึ่งสคริปต์ทวีตัวรันตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอัปเดตตอนไหนนะครับก็สามารถที่จะผมจะแจกนะครับอีกรอบหนึ่งแต่ไม่แน่ใจนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ทำการเช็คคีย์นะครับผมกดเช็คคีย์นะพอเช็คคีย์นะครับก็มันจะค้างนิดนึงนะจากนั้นพอเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วนะสำหรับตัวรันนะครับผมก็คือเราสามารถเอาสคริปต์มาวางแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรองรับสคริปต์มือถือแทบทุกสคริปต์เลยก็ว่าได้นะครับคือมันสำหรับมือถือแล้วเนาะก็เป็นตัวโฮเนียนะครับผมโอเคนะแค่นี้ผมก็ไปเอาสคริปต์มานะโฮฮับนะครับใครอยากได้นะครับตรง description นะครับผมจะใส่ให้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นตัวที่ no system no key system นะครับเพราะว่าเป็น old version นะครับมันจะไม่ใช้คีย์แต่มันจะกากนะครับแต่ถ้าใครมีเวลามากพอก็สามารถไปใช้แบบตัวมีคีย์ได้นะครับแต่ผมจะใช้เวอร์ชันเก่าเพราะว่ามันไม่ต้องใช้คีย์นะครับแต่ตัวเวอร์ชันใหม่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับโอนเวอร์ชันก็โปกมาอย่างเงี้ยครับผมโอเคนะครับช่วงนี้ผมก็จะทำการสปีดเลยนะครับก็คือเป็นการแบบโชว์สคริปต์ให้ดูนะครับผมแล้วก็มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะเจ้าตัวรันตัวนี้นะครับแล้วก็สคริปต์ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมก็จะมาฟาร์มนะครับแล้วก็มีบั๊กอยู่ด้วยนะสำหรับโอนเวอร์ชันนะเห็นไหมบั๊กก็จะประมาณนี้นะคือผมต้องกดรับโค้ดเองนะครับแต่ว่าก็ฟาร์มได้พอสมควรเลยFast Hackก็เร็วอยู่นะครับที่ผมต้องมาใช้ xZPUHigh Showcase Only เนี่ยครับเพราะว่าตัวหลักของผมเนี่ย ไม่ดิคือไม่เชิงคือแบบผมต้องใช้ตัวนี้นะครับในการอัดคลิปมือถือนะครับผมโอเคแค่นี้แล้วก็นะครับไม่มีอะไรเนาะนะครับก็ชิวๆเลยนะจะเห็นว่าผมก็กดฟังก์ชันอะไรไปเลยนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆเลยเนาะนะครับแล้วก็ตัวรันมือถือเนี่ยมีหลายอันนะเป็นฟาร์ดแล้วก็ xZPUHigh อะไรอย่างงี้นะแล้วก็มันชื่ออะไรวะHigh มันใช่เหรอนะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะไปละนะครับทุกคนส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม